สายวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ YLG Bullion International นะครับมาลองสำรวจตลาดทองคำนะครับในช่วงตัวของสัปดาห์สุดท้ายของเดือน5นะครับหรือเดือนพฤษภาคมจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับคุณวรุษครับครับสวัสดีครับคุณธุรกิจครับอยากจะสอบถามคุณวรุษนิดนึงครับว่าเห็นว่าปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวของมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมนะครับของในส่วนของสหภาพยุโรปตรงนี้คุณวรุษมองว่าที่เขาเล็งเห็นถึงในส่วนของปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของปัญหากรีซก็ดีหรือแม้แต่ในส่วนของปัญหาอัตราการว่างงานที่สูงขึ้นของโปรตุเกสตรงนี้คุณวรุษมองว่ามันจะส่งผลกระทบหรือส่งไซด์เอฟเฟกต์อย่างไรต่อตลาดทองคำบ้างครับครับปัจจัยในหากพิจารณาเป็นระยะสั้นกับระยะยาวนะครับพิจารณาจากการเคลื่อนไหวของสกุลเงินยูโรโดยปัจจัยในส่วนของทิศทางราคาทองคำระยะสั้นน่าจะรับผลในส่วนของเชิงลบจากปัจจัยดังกล่าวตามสกุลเงินยูโรที่มีการอ่อนค่าลงมานะครับในระยะสั้นแต่ว่าอย่างไรแล้วก็ตามเนี่ยหากสถานการณ์ดังกล่าวเริ่มลุกลามหรือว่าบานปลายนะครับจนเกิดขั้นเป็นวิกฤตการณ์นะครับคิดว่าทองคำน่าจะกลับมาได้รับปัจจัยบวกอีกครั้งนึงในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยหากสถานการณ์ยังคงทรงหรือว่าอึมครึมที่ไม่มีทิศทางที่ไม่ได้ชัดเจนมากนักแล้วก็ไม่ได้ลุกลามใหญ่โตไปนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยคิดว่าน่าจะกลับมาเป็นปัจจัยลบทำให้สกุลเงินยูโรอ่อนตัวลงแล้วก็ไปหนุนให้ตัวสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมากกว่าครับแต่อย่างไรแล้วก็ตามเนี่ยสถานการณ์ในฝั่งยูโรโซนนะครับยังมีสถานการณ์ในฝั่งกรีซคิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยหลักจริงๆที่ตลาดยังคงให้ความสนใจแล้วก็ยังคงจับตาครับเพราะว่าในส่วนของแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนเนี่ยดูเหมือนว่าจะขึ้นอยู่กับในส่วนของการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB นะครับแล้วก็ดูเหมือนกับ ECB เนี่ยพยายามจะทำในส่วนของตัวมาตรการ QE หรืออัดฉีดเม็ดเงินเพื่อเข้าไปแก้ปัญหาภาวะเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนที่ชะลอตัวลงแล้วก็ดูเหมือนมาตรการดังกล่าวน่าจะกลับมาได้ผลหรือว่ามีทิศทางที่สดใสมากขึ้นก็น่าจะกลับมาเป็นปัจจัยตัวนึงที่พยุงหรือหนุนสกุลเงินยูโรให้มีทิศทางที่แข็งแกร่งหรือว่าชะลอในส่วนของการปรับตัวลงได้ครับครับคุณวรุษครับดูเหมือนว่าเช้าวันนี้นะครับตลาดหุ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโซนเอเชียจะปรับตัวได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเซี่ยงไฮ้หรือแม้แต่ในส่วนของดัชนีหางเส็งฮ่องกงตรงนี้คุณวรุษมองว่าตัวของแรงซื้อจากตลาดหุ้นจะมีส่วนหนึ่งไหมครับที่จะเข้ามาผลักดันทำให้ตลาดทองคำปรับตัวสูงขึ้นในช่วงของการซื้อขายของเอเชียนะครับครับโดยปกติแล้วนะครับการเคลื่อนไหวตัวทองคำเนี่ยมักจะสวนทางกับทิศทางของตลาดหุ้นหรือว่าสินทรัพย์เสี่ยงครับเพราะว่าหากในส่วนของตลาดหุ้นมีการได้ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าหรือว่าสดใสหรือว่าแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับในส่วนของนักลงทุนก็จะมีการขายทองคำแล้วก็โยกเม็ดเงินไปลงทุนในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงแต่เมื่อใดก็ตามครับที่เกิดความผันผวนในส่วนของตลาดทุนภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวนักลงทุนก็จะมีการขายหุ้นกันออกมานะครับแล้วก็มีการโยกเงินกลับมาซื้อทองคำที่ถือว่าเป็นในส่วนของสินทรัพย์ปลอดภัยเพราะว่าทองคำจะมีมูลค่าของตัวเองในฐานะโลหะที่มีค่านะครับก็คิดว่าในส่วนของปัจจัยดังกล่าวที่คุณบุรุษกิจแจ้งน่าจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้แรงซื้อในตลาดทองคำชะลอตัวลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเรายังคาดการณ์นะครับว่าในส่วนของการเคลื่อนไหวของตัวทองคำภายในวันจันทร์นี้อาจจะเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดนะครับเพราะว่าเนื่องจากตลาดต่างประเทศมีการปิดทำการโดยตลาดหลักๆอย่างเช่นโซนยุโรปเนี่ยเยอรมนีแล้วก็อังกฤษปิดทำการนะครับช่วงในเทศกาลของเป็นวันเปลี่ยนฤดูก็แต่ว่าหากไปดูพิจารณาจากในฝั่งของสหรัฐเนี่ยจะเป็นวันเมมโมเรียลเดย์หรือวันประหารพันศึกนะครับก็จะทำให้ปริมาณการซื้อขายทั้งซีกยุโรปและก็ซีกสหรัฐเนี่ยเหมือนจะชะลอตัวลงไปนะครับราคาทองคำก็จะเริ่มเป็นลักษณะของการซื้อขายเฉพาะในฝั่งโซนเอเชียอย่างเดียวนะครับก็เลยคิดว่าในส่วนของราคาอาจจะเป็นลักษณะของการทรงตัวอยู่ในกรอบมากกว่าครับวันนี้ครับจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นครับคุณวรุษครับดูเหมือนว่าหลายคนยังคงจับตาดูอยู่ใช่ไหมครับว่าตอนนี้ครับตัวของราคาน้ำมันนะครับก็ย่อต่ำกว่าในส่วนของ60เหรียญสำหรับตัว WTIตรงนี้คุณวรุษมองว่าสุดท้ายแล้วตัวของปัจจัยด้านตัวของราคาน้ำมันจะยังคงกดดันในส่วนของตลาดทองคำอยู่บ้างหรือเปล่าครับเป็นไปได้เหมือนกันครับเพราะว่าตัวน้ำมันเนี่ยถือว่าเป็นคอมมูนิตี้หรือสินค้าโภคภัณฑ์ตัวนึงนะครับโดยปกติแล้วตัวทองคำมักจะมีการเคลื่อนไหวเป็นไปในทิศทางเดียวกับตัวสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆแล้วก็เคลื่อนไหวสวนทางกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ
ในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบในตลาดสหรัฐที่มีการย่อตัวลงมาเนี่ยก็จะส่งผลหรือสร้างมุมมองเชิงลบต่อทิศทางของราคาทองคำเหมือนกันครับโดยในส่วนของราคาน้ำมันที่มีการย่อตัวหรือปรับฐานลงมาเนื่องจากมีการรายงานในส่วนของบริษัทขุดเจาะน้ำมันนะครับในฝั่งสหรัฐเนี่ยมีการชะลอในส่วนของตัวเลขการยกเลิกกิจการเริ่มลดลงนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทหรือแท่นขุดเจาะน้ำมันเนี่ยลดลงเพียงแค่1แท่นเท่านั้นเองนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยทำให้นักลงทุนคาดการว่าในส่วนของการที่บริษัทจะยกเลิกกิจการออกจากธุรกิจขุดเจาะน้ำมันเนี่ยมันน่าจะเริ่มคลี่คลายแล้วก็เริ่มสดใสมากขึ้นในส่วนของธุรกิจดังกล่าวนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้คาดการกันว่าอุปทานหรือแรงเสนอขายน้ำมันในตลาดโลกอาจจะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งนึงก็เลยส่งผลให้ราคาน้ำมันมีการย่อตัวหรือปรับฐานลงมาและหากดูจากทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ป้องกันในส่วนของภาวะเงินเฟ้อนะครับถ้าราคาน้ำมันมีการปรับฐานหรือย่อตัวลงมาในส่วนของเงินเฟ้ออาจจะมีการปรับตัวย่อตามไปด้วยนะครับก็อาจจะทำให้ในส่วนของทองคำในฐานะที่สินทรัพย์ที่สามารถป้องกันเงินเฟ้อได้ถูกลดความน่าสนใจไปด้วยครับครับคุณบรุษครับในรอบสัปดาห์นี้จะมีตัวเลขสำคัญสำคัญหรือแม้แต่ในส่วนของการประชุมสำคัญสำคัญที่จะส่งผลต่อตลาดทองคำอย่างไรบ้างครับครับในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจนะครับเรายังเน้นให้จับตาดูในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอยู่ครับเพราะว่าหากดูจากสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐจะเป็นตัวนึงหรือเป็นปัจจัยนึงในส่วนของการขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของราคานะครับวันอังคารเนี่ยจะมียอดสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือนเมษายนนะครับอาจจะต้องจับตาดูว่าในส่วนของการจับจ่ายใช้สอยหรือการซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าคงทนในฝั่งสหรัฐจะมีทิศทางที่สดใสมากน้อยเพียงใดนะครับซึ่งเขาก็ยังคาดการณ์ว่าตัวเลขน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 0.3% มาอยู่ที่ระดับ 0.5% นะครับแล้วก็วันเดียวกันเนี่ยประมาณ 3 ทุ่มจะเป็นยอดขายบ้านใหม่ประจำเดือนเมษายนก็ต้องไปจับตาดูว่าในส่วนของภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วก็บ้านเนี่ยที่ต้องใช้เงินจำนวนค่อนข้างมากแล้วก็การผ่อนชำระค่อนข้างนานตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นจริงอย่างที่ตลาดมีการคาดการเอาไว้หรือเปล่านะครับหากตัวเลขทั้ง2ตัวดีขึ้นในวันอังคารก็อาจจะสะท้อนมุมมองหรือเศรษฐกิจฝั่งสหรัฐในช่วงเดือนเมษายนได้ครับในส่วนของวันพฤหัสจะเป็นตัวเลขของตลาดแรงงานเหมือนเดิมนะครับจะเป็นจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์หากตัวเลขเนี่ยยังเคลื่อนไหวอยู่ในระดับ 260,000 270,000 ตำแหน่งตัวเลขดังกล่าวก็ยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบเกือบ15ปีนะครับแล้วก็ยังแสดงถึงแนวโน้มหรือทิศทางในฝั่งของตลาดแรงงานที่ยังคงสดใสอยู่ครับจะมีในส่วนของวันศุกร์จะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสำคัญทีเดียวครับจะเป็นในส่วนของประมาณการ GDP ประจำไตรมาส1ของปี2558เป็นประมาณการครั้งที่2นะครับอาจจะต้องไปจับตาดูว่าตัว GDP ในฝั่งสหรัฐที่มันสะท้อนถึงการบริโภคการนำเข้าส่งออกการลงทุนแล้วก็การใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยขยายตัวหรือเปล่าแต่ว่าจากโพนะครับเขาคาดการว่าน่าจะปรับตัวลดลง 0.9% จากครั้งก่อนบวก 0.2% หากออกมาไม่ดีอย่างที่ตลาดมีการคาดการไว้ก็น่าจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่หนุนให้ราคาทองคำมีการดีดตัวขึ้นได้ในช่วงปลายสัปดาห์อีกครั้งนึงครับครับคุณบรุษครับตัวของทิศทางค่าเงินบาทนะครับที่ขณะนี้ยังคงทรงตัวอยู่ทดแถว33.50 บาทกว่าๆถึง33.60 บาทกว่าตรงนี้คุณบรุษมองว่าในสัปดาห์นี้จะมีความเปลี่ยนแปลงสำคัญเกิดขึ้นสำหรับค่าเงินบาทบ้างหรือเปล่าครับครับในส่วนของค่าเงินบาทยังคิดว่าอาจจะต้องจับตาดูในส่วนของการประกาศในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับซึ่งยังมีการคาดการว่าตัวเลขเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการส่งออกหรือข้อมูลเศรษฐกิจรายเดือนที่จะประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็จะสะท้อนในส่วนของแนวโน้มหรือทิศทางเศรษฐกิจภายในประเทศในช่วงเดือนเมษายนอาจจะบ่งบอกในส่วนของทิศทางเศรษฐกิจภายในประเทศได้ครับหากตัวเลขเศรษฐกิจยังไม่ดีหรือว่ายังออกมาย่ำแย่นะครับโดยเฉพาะตัวเลขการส่งออกซึ่งเป็นตัวเลขหลักๆหรือเป็นรายได้หลักของประเทศเนี่ยอาจจะทำให้ค่าเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าได้ครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยยังประเมินว่าอาจจะต้องจับตาดูในส่วนของการอ่อนค่าของค่าเงินบาทบริเวณ33.60 บาทนะครับว่าจะผ่านได้หรือเปล่าเพราะว่าพอค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าไปทดสอบในส่วนของโซนดังกล่าวมักจะมีแรงซื้อค่าเงินบาทกลับเข้ามาให้ค่าเงินบาทเริ่มมีการกลับมาแข็งค่าแต่ว่าอย่างไรแล้วก็ตามเรายังประเมินในส่วนของกรอบของเงินบาทด้านล่างไม่ลึกครับประเมินไว้ที่ระดับ33.40 บาทถึง33.30 บาทครับ
เพราะว่าในส่วนของแนวโน้มการที่ทางภาครัฐอยากจะให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าเพื่อกระตุ้นในส่วนของเศรษฐกิจภายในประเทศก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็แนวโน้มที่คณะกรรมการนโยบายการเงินกนง.จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกภายในอนาคตก็ยังเป็นไปได้ครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็ยังคงกดดันให้ค่าเงินบาทมีทิศทางเคลื่อนไหวในทิศทางที่ยังคงอ่อนค่าอยู่ครับแล้วก็การอ่อนค่าของค่าเงินบาทน่าจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ส่งผลให้ราคาทองคำภายในประเทศได้รับอานิสงส์เชิงบวกไปด้วยนะครับหากย่อตัวก็คงย่อตัวลงได้ไม่เยอะครับครับสัปดาห์นี้คุณวรุษจะมีข้อแนะนำดีๆสำหรับท่านนักลงทุนในทองคำอย่างไรบ้างครับครับในสัปดาห์นี้นะครับคาดการว่าราคาทองคำน่าจะเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวในลักษณะของไซด์เวย์นะครับแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำเนี่ยยังคงมีทิศทางที่ไม่ชัดเจนอาจจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบโดยกรอบด้านล่างเนี่ยประเมินบริเวณ 1,180 ถึง 1,160 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนหากคิดเป็นเงินบาทไทยก็อยู่ราวๆ 18,700 ถึง 18,400 บาทต่อบาททองคำครับกรอบด้านบนประเมินไว้ที่ระดับ 1,230 ถึง 1,250 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนครับหากคิดเป็นเงินบาทไทยก็อยู่ราวๆ 19,500 บาทถึง 19,800 บาทต่อบาททองคำครับในระยะสั้นอาจจะต้องรอการอ่อนตัวลงมาของราคานะครับโดยใช้โซนระดับ 1,180-1,190 เป็นจุดเข้าซื้อหวังจังหวะการดีดตัวหรือว่ารีบาวกลับของราคาแล้วก็ขายทำกำไรก็อาจจะลงทุนเป็นรอบๆไปก่อนครับเพื่อรอดูความชัดเจนของการเคลื่อนไหวของราคาทองคำอีกครั้งนึงครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวรุษรุ่งขำจากบริษัท YLG มากเลยนะครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็นั่นเป็นความคิดเห็นของคุณวรุษรุ่งขำนะครับในทำนองที่ว่าตอนนี้ครับหากว่าท่านทั้งหลายลองสังเกตจากกราฟดูนะครับท่านก็จะพบว่าตัวสำคัญนะครับที่คุณวรุษได้กล่าวไว้แล้วในช่วงสุดท้ายเมื่อกี้นะครับว่าตอนนี้ครับตัวของทองคำนะครับพยายามที่จะยืนทดสอบอยู่นะครับถ้าหากว่าท่านทั้งหลายลองดูกราฟในส่วนของคิดโก้นะครับท่านจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าราคาเขาพยายามที่จะแคปให้อยู่ในช่วงสั้นๆนะครับไม่เกินแรงเวียงอาจจะไม่เกินประมาณสัก 25-30 เหรียญนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับสถานการณ์ต่างๆก็ยังคงไม่มีความแน่นอนเท่าไหร่นักนะครับท่านทั้งหลายลองดูกราฟนะครับก็ตอนนี้ครับตัวของนัก